หนึ่งบทเรียนจากคนสำเร็จเท่านี้คุณเป็นลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะติดตามครูมาตลอดระยะเวลา4ปีหรือว่าเพิ่งจะเข้ามาติดตามครูรุ้งก็ดีนะคะครูรุ้งจะบอกว่าถ้าเราเห็นว่าโอ้โหครูรุ้งเก่งจังครูรุ้งประสบความสำเร็จครูรุ้งใช้ชีวิตครูรุ้งมีความสุขครูรุ้งประสบความสำเร็จทุกๆด้านเลย1บทเรียนสำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จที่ครูรุ้งกล้าการันตีกับคุณได้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะครูรุ้งค่ะแต่คนสำเร็จทุกคนล้วนแล้วจะต้องผ่านเส้นทางนี้มานั่นก็คือเราต้องชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำขอให้มีเพียงแค่คนเพียงคนเดียวที่แน่ชัดที่สุดว่ากำลังทำอะไรอยู่และกำลังทำเพื่อใครนั่นก็มากพอที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับจิตตั้งต้นของเราไม่มีใครรู้เท่ากับที่เรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรดังนั้นต่อให้มีใครพูดถึงคุณว่ายังไงต่อให้มีใครวิพากษ์วิจารณ์คุณว่ายังไงต่อให้มีใครต่อต้านในสิ่งที่คุณกำลังเริ่มต้นทำอยู่ตอนนี้ก็ตามครูอยากจะเป็นกำลังใจและบอกคุณว่าไม่สำคัญเลยหากวันนี้คุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จจริงๆจงสนใจเพียงแค่เสียงของหัวใจตัวเองและเชื่อมั่นในจิตตั้งต้นในคุณงามความดีของคุณถ้าสิ่งที่คุณทำให้ประโยชน์กับตัวคุณให้ประโยชน์กับผู้อื่นและทำให้โลกนี้ดีขึ้นจงลงมือทำมันต่อไปค่ะไม่ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดก็ตามวันนึงคุณจะเดินไปประสบความสำเร็จแล้วเสียงเหล่านั้นก็จะเป็นเพียงแค่เสียงที่ทิ้งไว้ข้างทางและไม่สามารถจะมีผลกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้หรอกค่ะใจคุณต้องรู้ว่าจิตตั้งต้นคุณมาทำสิ่งนี้เพื่อใครเพื่ออะไรและถ้ามันสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นจงลงมือทำมันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น